ก่อนอื่นค่ะต้องขอแสดงความยินดีนะคะเพราะว่านักแสดงสาวอย่างเมพิชนาธเองเนี่ยมีการออกมาประกาศแต่งงานฟ้าผ่าค่ะกับแฟนหนุ่มอย่างไฮโซบิ๊กนะคะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกันมายาวนานมากเกือบ7ปีค่ะแล้วก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของเมพิชนาธเองเนี่ยก็ออกมาอวดโฉมครั้งแรกในการสวมชุดพรีเวดดิ้งเป็นเจ้าสาวไฮโซหมื่นล้านค่ะหลังจากที่มีการถูกขอแต่งงานเนี่ยนะคะงานนี้ค่ะเธอก็มีการออกมาโพสต์ข้อความค่ะบอกว่าซ้อมค่ะวันไม่ว่างของนางแบบเรียกว่าลุคนี้สวยสง่ามากจริงๆเห็นแล้วใครเห็นก็แบบอุ๊ยสวยอะตะลึงอะโอ้คุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะว่าล่าสุดทางด้านของเมพิชนาธเองเนี่ยออกมาเผยข้อความที่ต้องบอกว่ามีการสัญญาไว้กับอ้ําพัชรภานะคะคือเมพิชนาธเนี่ยเขาบอกว่าได้แต่งงานก่อนก็เลยต้องมีการจ่ายเงินให้กับอ้ําพัชรภาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น100,000 บาทด้วยกันค่ะ